นี่เรามีเมนูปลาเส้นปลาระเบิดที่การันตีความอร่อยด้วย42สาขาและเจ้าของก็คือว่าเปิดโรงงานทำผลิตซะเลยขายดีมากถูกต้องอยู่เราตรงนี้แล้วค่ะคุณอเล็กซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านเลยนะสวัสดีลูกมือด้วยนะสวัสดีครับคือจริงๆแล้วผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็นแบบธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราอยากรีบประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่วันนี้นุ้ยจะบอกเลยว่าทุกความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆเนาะเหมือนกับพี่อเล็กซ์เหมือนกันเคยถอดใจจะไม่ขายปลาเส้นปลาระเบิดแล้วต้องครับเกิดอะไรขึ้นทำแล้วขายไม่ได้ก่อนอื่นเราทำอะไรมาก่อนก็ทำบาร์เทนเดอร์มาแล้วก็มาเป็นเชฟเบเกอรี่ฮะบาร์เทนเดอร์ใช่ครับบาร์เทนเดอร์น้ำใช่ครับค่ะแล้วก็มาเชฟเบเกอรี่ใช่ครับแล้วก็คนละเรื่องเลยนะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนงานคะแต่ละอันจากน้ำมาของหวานแล้วมาของคาวพี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะระหว่างมันเกิดช่วงแบบว่าเราอยากจะออกจากงานด้วยมันด้วยความที่แบบหลายๆอย่างก็เลยอยากเป็นนายตัวเองก็เลยลองมาทำงานดูค่ะครับแล้วก็สูตรเนี้ยพี่คิดเองเลยหรือยังไงใช่ครับดูเพราะนุ้ยไม่เคยเห็นนะใช่ครับทำเองทำเองใช่แล้วขายแล้วทำไมไปขายไม่ได้ตอนแรกก็มั่นใจอยู่นะครับว่าเอาไปขายได้แต่เอาไปก็ขายไม่ได้ใช่ก็มั่นใจว่าขายได้คือหมายถึงว่าเราทำเองชิมเองนี่ของเราอร่อยใช่อร่อยต้องขายได้ใช่ต้องขายได้แน่นอนแล้วรู้ไหมทำไมขายไม่ได้หาคำตอบตอนนั้นไม่รู้คำตอบเลยเพราะว่าเอาไปแล้วมันขายไม่ได้ไปเสียแต่ค่าที่แล้วทำยังไงก็ถอดกะแล้วก็มาอยู่ช่วงนึงว่าจะเลิกขายแล้วชุดนี้จะเลิกขายแล้วก็เลยขายหน้าบ้านแล้วก็มีป้าคนหนึ่งเขามาซื้อเขาก็ถามผมว่าอร่อยไหมเนี่ยผมนี่หน้าเสียเลยบอกว่าเขาต้องลองดูเขาแต่เขาพูดเสียงดังมากเลยนะเหม็นไหมเนี่ยขาวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าลองดูครับลองดูครับหันไปมือสั่นไปเขาก็ซื้อไป2เส้นแล้วก็นับจากวันป้าคนนั้นมาก็ยาวเลยไม่เกิน30นาที80เส้นจะขายได้2เส้นนั่นคือจุดเปลี่ยนมาเป็น80เส้นและไอตอนที่เรากำลังจะเลิกแล้ววันที่แย่สุดๆเนี่ยขายได้แค่ไหนคะเต็มที่ไม่เกิน5เส้นสิ5วันนะใช่5เส้นต่อวันหุ้ยแล้วของมันก็เหลือเหลือแล้วก็ทิ้งใช่ทิ้งของกินนะพอมันหมดอายุก็ต้องทิ้งแล้วก็ทำใหม่สู้อยู่งั้นเกือบเดือนเป็นเดือนนะฮะแล้วมันติดจุดพลิกที่ป้าเขาซื้อไปแล้วทำไมอยู่มันขายดีไม่ทราบอ้าวไม่รู้ว่าเขาไปบอกหรือยังไงไม่รู้เหมือนตั้งแต่วันนั้นก็เลยมีกำลังใจทำต่อเริ่มทำต่อมั่นใจได้เจอคุณป้าท่านนั้นอีกไหมฮะมาสองครั้งสามครั้งอยู่นะไม่รู้เก็บเราอยู่ก็เนาะเราไม่ถามกับป้าแล้วสรุปอร่อยป่ะเขาไม่พูดเขาไม่พูดเขามาเขาบอกว่าอ๋อมันเดิมอย่างนี้สองเส้นกว่าจะประสบความสำเร็จถึงวันนี้เปิดเป็นเจ้าของโรงงานและมีแฟรนไชส์กว่า42สาขาใช้เวลากี่ปีครับพี่รวมที่เดินทางมาทั้งหมด6ปีนี่ครับ6ปีนี่ไหมความสำเร็จนะมันต้องอดทนนะถูกไหมปีแรกก็ยังเจ็บยังปวดอยู่ค่ะยังทรมานอยู่อยากไม่อยากจะเป็นนายตัวเองด้วยไหมสุดๆอยากกลับไปทำงานประจำมันสบายกว่าถูกไหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องคิดยิ่งคนเยอะยิ่งคิดเยอะยิ่งรับผิดชอบเยอะยิ่งเหนื่อยเยอะแต่ว่าก็กั้นใจสู้มาแล้วมั่นใจว่าของเราดีจริงจนวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าอร่อยจริงๆคาวไหมล่ะนี่ต้องลองป้าคนหนึ่งต้องลองป้าคนหนึ่งเหมือนกันอยากลองกินแล้วบอกไว้เถอะน้ำลายย้อยจนไม่มีให้ไปร้องไห้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็พูดคุยไปด้วยเชิญค่ะเชิญเอาเส้นไหนเอาเส้นไหนชิ้นนี้ชิ้นล่างชิ้นไหนมันต้องดูยังไงครับพี่ว่ามันได้แล้วนี่มันแตกๆมันไม่ได้ใช่ครับที่เราเรียกเส้นปลาระเบิดคือ ความปรินี่ไหมคะแต่ว่าใช่ครับความปริฟังใกล้ๆตรงนี้เสียงที่เวลาที่คีบแบบคีบกับเส้นปลามันเหมือนกรอบอ่ะใช่ครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมงานเขาหาบอกให้เมนูกินทั้งเส้นนะจ๊ะโอ้โหดูควันดูควันเธอจะให้ฉันตายหรือไงกิ้งหุ้ยแล้วเสียงกรอบอ่ะดูดิดูดิเธอใจเย็นพี่เล็กมาดูพี่เล็กให้คนละเส้นเลยหรอใช่ให้คนละเส้นเลยครับคนละเส้นไปเลยเอ้าเอามาสิพี่แจ๊คพี่แจ๊คอันนี้ใช้ปลาอะไรครับพี่ปลาดับเงินครับผมปลาดับเงินใช่ครับไม่ต้องปลาดับเงินจ้ะบอกได้ไหมอันนี้อะไรฮะตัวนี้เราผมเคล็ดลับของผมก็คือจะไปคัดปลาสดใหม่จากทะเลทุกวันถึงควันไหมใช่ครับความได้เปรียบของเราคืออยู่ตรงนี้แล้วทำไมพี่ถึงแบบไปคิดสูตรนี้ได้ยังไงอะคะพี่มันเริ่มจากอะไรครับกรอบอะเสียงดูกรอบนอกนุ่มในดูใน YouTube อ๋อดูใน YouTube แล้วก็มาแปลงๆทำเป็นของตัวเองนี่เหรอฮะถูกต้องครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับฮะแล้วเฮ้ยแสดงว่าปกติเมนูนี้จริงๆมีขายไหมจริงๆมีขายไหมก็แต่ก่อนมีขายครับแต่ว่ามันจะเป็นหึ่งกล้วยเป็นพวกเจ้าหน้าที่เขาใส่ที่เขาใส่กับลูกชิ้นปลาเนาะใช่ที่เขาใส่กับก๋วยเตี๋ยวถูกต้องครับในก๋วยเตี๋ยวแต่ของเราจะคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่คนละ
มันร้อนมากคนละปลาใช้คนละปลาคนละแป้งแล้วทำไมทำแล้วทำไมถึงใช้ปลาดาบเงินมันดีกว่ามันมีมันกระดูกมันอ่อนเวลาเราบดมันจะได้ทั้งอันอ๋ออุ้ยหอมมากอะเธอก็ลองชิมกับน้ำจิ้มดูครับลองชิมกับน้ำจิ้มครับกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมอุ้ยนี่ว่าไปนะกินเพลินๆหมดจริงนะเส้นนึงคุณเห็นไหมว่ามันร้อนอะผักแก้มได้แล้วฮะจะเข้ากับแตงมากเลยครับอ๋อมีผักด้วยเข้ากับแตงผักนี่คือให้ลูกค้าเลยไหมคะพี่อเล็กใช่ครับเวลาจัดหน้าร้านเราก็จะส่วนมากจะเป็นแตงถ้าจัดอย่างนี้ก็ไม่ไหวจริงใช่นี่ห้ามกินกับกะหล่ำแล้วแต่คนชอบใช่ครับอร่อยมากครับน้ำจิ้มเราเป็นสูตรเด็ดต่างจากที่อื่นยังไงพี่ของผมจะเน้น3รสแล้วก็จะทำใหม่จะไม่ให้ค้างนานทุกอย่างจะคือไม่มีสต็อกเลยจะทำสดนี่สำคัญผมจะทำตามออเดอร์เท่านั้นตามออเดอร์เท่านั้นจะไม่มีคำว่าสต็อกไว้เลยทุกวันนี้วันนึงเท่าไหร่ฮะกี่โลฮะกี่เส้นก็ตอนนี้ยอดทุกวันนะฮะ 3,000 เส้นอย่างพีคก็ 11,000 ถึง 12,000 อันนี้รวมที่แบบเราขายแฟรนไชส์ด้วยไหมคะใช่ครับโอ้โหอย่างพีคเป็นหมื่นคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์เราไปเป็นยังไงบ้างก็มีประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ไปได้ไกลตอนตั้งแต่ตอนนู้นนะครับจนมาถึงตอนนี้กว่าจะเปิดโรงงานเนี่ยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทำให้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเปิดโรงงานดีกว่ามันใช่เยอะเหลือเกินมันไม่ทันมันทำไม่ทันมันทำไม่ได้มันทำไม่ทันเราต้องโรงงานถูกต้องครับการผลิตด้วยถูกต้องครับโครงการผลิตด้วยใครอยากไปกินไปกินที่ไหนพี่ขยับไปกินก็ตามสาขานะครับตามเฟซเพจบุ๊กได้เลยนี่นี่อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอาเล็กปลาเส้นปลาระเบิดใช่ครับก็มีผู้รับไปขายเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมแม่ป้าที่ชมอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มีส่งทั่วประเทศหรือใครอยากมีอาชีพตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้อยากมีรายได้เพิ่มอยากเปิดแฟรนไชส์ก็คุยได้ถูกได้ครับคือด้วยเนื้อปลามันมีความเด้งเนาะแล้วก็ยังนุ่มเหนียวนุ่มอยู่ข้างนอกกินเพลินอ่ะใช่เนี่ยกินเปล่าๆก็มีรสชาติอยู่แล้วอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วใช่ครับพอยิ่งกินน้ำจิ้มรสแซ่บไปด้วยดีพี่ขอบคุณนะคะที่ที่ไม่ท้อแล้วที่ทำจนวันนี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากปลาระเบิดอร่อยมากอร่อยมากครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณลูกมือด้วยครับขอบคุณค่ะนะฮะThank you.